นี่คือช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่สุดของไอออนโดมระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เป็นเหมือนดั่งปาการล่องหนของอิสราเอลเมื่อรักยูอาจจะต้องเปิดศึกกับฮิสบอลเลาะกลุ่มติดอาวุธที่มีจรวดมากที่สุดในโลกซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านี่คือจุดอ่อนสําคัญของระบบไอออนโดมที่ถูกเปิดเผยจากการโจมตีของฮามาสเมื่อปีที่แล้วแต่ก่อนที่จะพูดถึงศึกใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นเรามาทําความเข้าใจกับการทํางานของระบบไอออนโดมแบบคร่าวๆกันก่อน ไอออนโดมหรือโดมเหล็กนั้นถูกพัฒนาโดยบริษัทลาฟาเอลและวิสาหกิจด้านการป้องกันประเทศของอิสราเอลเข้าประจำการครั้งแรกในปี2011หลังอิสราเอลประทะก,กับกลุ่มฮามาสในปี2006และจบลงด้วยการที่กลุ่มฮามาสเข้ายึดครองกาซาไอออนโด e เป็นระบบป้องกันภัยเคลื่อนที่ที่สามารถยกย้ายไปไว้ตรงพื้นที่ไหนก็ได้ระบบไอออนโดมหนึ่งชุดจะประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักคือ 1. ระบบเลร์ตรวจจับจรวด 2. ระบบคำนวณวิถีจรวดและจุดตกกระทบและ 3. คือเครื่องปล่อยขีปนาวุธสกัดกัน้นตัวทั่วทั้งประเทศตอนนี้จะมีระบบไอออนโดมอยู่ประมาณ10ชุดในแต่ละชุดจะมีเครื่องปล่อยขีปนาวุธสกัดกั้นประมาณ3-4เครื่องเครื่องหนึ่งบรรจุขีปนาวุธได้20ลูกและที่สําคัญระบบไอออนโดมจะเลือกสกัดกั้นจรวดที่มีโอกาสตกลงในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นก่อนเสมอ ส่วนลูกที่จะตกในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางระบบอาจจะปล่อยผ่านไปและที่หลายคนอาจไม่รู้คือขีปนาวุธสกัดกั้นไม่ได้ทำลายวัตถุเป้าหมายด้วยการเข้าประทะโดยตรงแต่เป็นการระเบิดตัวเองเมื่อวัตถุเป้าหมายเข้ามาอยู่ในรัศมีของเซนเซอร์ดังนั้นขีปนาวุธสกัดกั้นลูกหนึ่งจึงมีเทคโนโลยีอัดแน่นอยู่สูงมากขีปนาวุธสกัดกั้นทำลายเพียงลูกเดียวมีราคาสูงถึง50,000ดอลลาร์ รือราว1 8ล้านแสนบาทซึ่งก็เหมือนกับการส่งรถยนต์เทสลาออกไประเบิดกลางอากาศเพื่อป้องกันจรวดของกลุ่มติดอาวุธที่อาจใช้ทุนสร้างไม่ถึงครึ่งแสนแต่ไม่ต้องห่วงรัฐบาลอิสราเอลไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายสำหรับระบบไอออนโดมอยู่ฝ่ายเดียวพี่ใหญ่อย่างสหรัฐก็มีส่วนช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านนี้อยู่ด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ไอออนโดมเป็นเหมือนปาการไรลจุดอ่อนที่มีโอกาสทำลายเป้าหมายถึง90%ซ แต่ในปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023พวกเขาได้เผยเห็นวิธีการจัดการไอออนโดมแบบที่ไม่มีใครเคยคาดคิดซึ่งก็คือการถมยิงจรวดอะไรก็ได้เข้าไปให้ได้มากที่สุดเพราะถึงแม้ระบบไอออนโดมจะแม่นยำม,มากแค่ไหนแต่ก็มีจำนวนขีปนาวุธที่จำกัดและเลือกทำลายจรวดได้แค่ทีละลูกเท่านั้นและตอนนั้นกลุ่มฮามาสใช้จรวดแค่ประมาณ3,000-5,000ลูกในการโจมตีอิสราเอล แต่ในการเปิดศึกกับกลุ่มฮิสบอลเลาะบริเวณชายแดนทางใต้ของเลบานอนอิสราเอลต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มติดอาวุธที่มีอาวุธหนักในมือมากที่สุดในโลกและว่ากันว่าพวกเขามีจรวดถึงหลักแสนลูกเลยทีเดียวและในนั้นรวมถึงจรวดพิสัยไกลด้วยนอกจากนั้นแล้วฮิสบอลเลาะยังมีโดรนเตลที่สามารถบินได้ต่ำจนไม่สามารถตรวจจับได้ในเรดาร์และพวกเขาเคยสาธิตให้ดูแล้วด้วยการส่งมันเข้าไปถึงอาคารของบริษัทราฟาเอล บริษัทที่ผลิตไอออนโดมโดยรวมนี่ถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีสำหรับอิสราเอลเลยยังไม่ต้องนึกถึงเรื่องที่ว่าอิสราเอลผลิตขีปนาวุธสกัดกั้นได้เพียงพอหรือยังหลังจากใช้ไปเพื่อป้องกันการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อปีที่แล้วเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามนี่คือสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะมันหมายถึงชีวิตของผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้บริสุทธิ์ซึ่งไม่ควรมีการสูญเสียไปมากกว่านี้แล้ว